ยัตถะโปสังณชานันติชาติยาวินเยนวาในที่ใดที่ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิดหรือโดยระเบียบเมื่ออยู่ในหมู่คนที่ไม่มีผู้รู้จักนั้นไม่ควรทำความถือตัวในที่นั้นไปสู่ถิ่นตำบลคนเขาอยู่ยังไม่รู้ชาติตระกูลประยูนไหนทั้งระเบียบของเขาไม่เข้าใจก็อย่าไปอวดตั้งอหังกาอย่าถือตัวถือตนเป็นคนหยิ่งต้องทอดทิ้งมารยาทชาติภาษาเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาคงรักษาตัวรอดตลอดกาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆเรื่องเวรเรื่องกรรมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดราชบุรีครับ 40-50 ปีผ่านมาแล้วเขาเรียกบ้านหัวไผ่ที่บ้านหัวไผ่เนี่ยต้นหมากรากไม้เขียวครึ้มไปหมดถั่วงาปลาผักอุดมสมบูรณ์ก็อยู่ก็ยังสงบพอมีพอกินนะถนนลาดยางไม่มีอย่าว่าแต่ถนนลาดยางหรือว่าคอนกรีตเลยถนนดินยังไม่โผล่เลยตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะใช้คลองกันสองฝ้าขวางลำคลองอันคดเคี้ยวนี่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแผ่ร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่สายน้ำและฝั่งคลองโดยตลอดไม่เหมือนทุกวันเนี่ยครับสมัยนั้นน่ะไฟฟ้าน้ำประปานี่ไม่ต้องไปพูดถึงชาวบ้านไม่สนหรอกกินน้ำฝนน้ำบ่อกันอาบซักล้างก็ใช้น้ำคลองไม่ต้องเสียเงินเสียทองมืดลงก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าหรอกอาศัยตะเกียงนั่นแหละช่วงที่เกิดเรื่องที่ชาวบ้านต้องจดจำเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังมีอยู่เรื่องนึงครับเรื่องที่แปลกประหลาดนี่เกิดขึ้นที่บ้านยายเผาบ้านยายเผานี่เป็นบ้านหลังใหญ่หลังคามุงกระเบื้องก็อยู่ด้วยกันหลายคนตัวยายเผาเองนี่เคี้ยวหมากปากแดงเนี่ยแต่ฟันดำเคลอะไปหมดนุ่งจุงกระเบนเสื้อคอกระเช้าตัวแกอ้วนๆท้วมๆแต่ขาวนะผิวแกค่อนข้างขาวลักษณะดีผมงอกขาวหมดหัวแล้วแกตัดแอทรงดอกกระทุ่มยอดนิยมมาแหละหลังไหล่ก็นับบรรจงองุ้มลงไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปหัวก็ก้มต่ำใกล้จะติดดินเข้าไปทุกทีเกือบทุกวันนายยายเผานี่ก็จะอาบน้ำกินข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วก็เข้ามุ้งนอนแกเพลียทั้งวันเพราะว่าทั้งวันแกง่วนอยู่ข้างรั้วบ้านด้านทางทิศเหนือที่ติดกับทางเข้าบ้านยายแป้งนั่นแหละบ้านที่ติดกันนี่เจ้าของบ้านก็ชื่อแป้งเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายายเผาแกไม่เรียกคุณแป้งหรือว่าแม่แป้งแกเรียกอีแป้งเพราะว่าไม่ถูกกันก็จะให้ญาติดีกันยังไงแกบอกว่ายายแป้งนะมาหาแกรุกรั้วไม่เข้าเรื่องคนอย่างแกหรือจะทำอย่างนั้นไม่มีวันซะละบ้านช่องที่ทางก็มีตั้งใหญ่โตไม่เห็นจะต้องตะเกียกตะกายไปเอาของคนอื่นมาทำไมแกก็บอกใครต่อใครเขาในทำนองอย่างนี้ล่ะแต่คนเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อแกเพราะพฤติกรรมของแกมันแปลกๆวันๆแกแทบจะไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เพราะอายุมากอายุแกก็ใกล้80แล้วยังน้อยอยู่แกนึกอย่างนั้นนะลูกหลานก็เติบโตทำงานแทนได้หมดแล้วแต่แกก็ยังทำที่แกไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเนื่องจากตั้งแต่เช้าจรดเย็นแกมักจะไปคลุกอยู่ข้างๆขอบรั้วด้านที่ว่าบ้านยายแป้งนี่แหละกวาดใบไผ่ใบไม้แห้งเสียงแกรกกระแกรกทั้งวันแล้ววันเล่าคนเขาก็เห็นแกทำของแกอยู่อย่างนั้นน่ะรั้วบ้านสมัยนั้นไม่ได้ก่ออิฐฉาบปูนแต่ประการใดอย่างดีก็แค่ตัดแขนงไผ่มามัดเข้ากับเสาหลักไม้ไผ่ขุดหลุมปักไว้ห่างๆแล้วมัดด้วยตอกเส้นใหญ่ๆพอเป็นแนวเขตบ้านยาวเหยียดไปแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ว่าบ้านไหนก็ทำมันแบบนี้ทั้งนั้นน่ะสมัยนั้นยายเผานี่แกก็ยุ่งอยู่แต่กับรั้วบ้านด้านเหนือซึ่งเป็นทางเดินเข้าบ้านยายแป้งเนี่ยส่วนด้านใต้แกไม่ไปคล้องแวะไม่กล้าเพราะว่าด้านใต้นั้นมันติดกับบ้านนักเลงบ้านลุงชั้นหรือว่าเสือชั้นในอดีตก่อนจะมีเมียมีลูกนี่ปล้นสะบัดเลยแม้จะมีเมียมีลูกแล้วก็ไม่ยอมให้ใครไปเหยียบนะไม่ชอบใจใครในลายเสือออกเลยเนี่ยด้านนั้นยายเผาไม่กล้าไปวุ่นวายอะไรช่วงฤดูฝนตกชุกต้นไม้ใบหญ้าสดเขียวชาวนาก็ไถนาหว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่ว่านาลุ่มนาดอนนาที่บ้านยายเผาก็แล้วเสร็จเหมือนกันลูกหลานช่วยกันไถหว่านจนเรียบร้อย
วันนั้นเข้าพรรษาชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปทำบุญทำทานกันที่วัดท้องฟ้าก็ครึ้มมาตั้งแต่เช้าฝนก็ลงเม็ดปล่อยแต่ว่าไม่ตกมากอะตอนเช้าชาวบ้านเขาก็หาบสำรับกับข้าวไปทำบุญกันที่วัดช่วงกลางวันก็ฟังเทศสงบจิตสงบใจมันก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรจิตใจก็สงบดีไปทำบุญกันบนศาลาหลังใหญ่สะอาดสะอ้านกลิ่นควันธูปควันเทียนนี่ฟุ้งตลบไปหมดชาวบ้านเขาอิ่มบุญกันอยู่ที่วัดยายสำเภากลับอยู่บ้านเพื่อนบ้านถามว่าทำไมไม่ไปฟังเทศแกก็บอกแข้งขามันปวดเดินไม่ไหวนั่งนานๆไม่ได้แกก็เลยไม่ไปแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแข้งขามันอาจจะปวดบั้นเอวอาจจะเมื่อยแต่ว่าถ้าคนอยากจะไปก็ต้องไปไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปนั่งทั้งวันเนี่ยแต่ความจริงแล้วแกอยู่บ้านเพื่อที่จะได้ทำอะไรอย่างอื่นไอ้อย่างที่แกอยากจะทำให้สะดวกใจนั่นแหละแกจะรอเวลาที่คนเขาไม่ค่อยอยู่แล้วค่อยทำเอ๊ะแกทำอะไรวันพระสำคัญสำคัญอย่างนี้มีเทศเนี่ยยายแป้งไม่อยู่บ้านนะมันเป็นโอกาสเหมาะของแกที่แกจะย้ายเสารั้วให้ลุกล้ำเข้าไปในเขตบ้านยายแป้งแกเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วโดยใช้ไม้ไผ่ตรงปลายมันเป็นง่ามก็ดันแนวรั้วตรงช่วงที่ไม่มีเสาหลักปักอยู่ให้มันขยับเขยื้อนเคลื่อนเข้าไปในที่ดินบ้านยายแป้งก่อนไอ้ที่แกมากวาดใบไม้แกรกกระแกรกทุกวันนะแค่บังหน้าที่จริงแกมาทำอย่างเงี้ยแกจะมาขยับเสาหลักปักที่ดินแนวรั้วบ้านอันยาวเหยียดเนี่ยคดคดโค้งโค้งกงกงชอบคนกินเข้าไปในที่ดินบ้านยายแป้งวันนั้นพอเขาไปวัดกันหมดแกก็ลงมือทันทีตามธรรมดาแล้วนี่แกจะต้องคอยระวังตัวแจคอยมองไปทางบ้านยายแป้งว่าใครมันจะโผล่มาเห็นมั่งแต่วันนี้สบายมากไม่มีใครอยู่เลยแกทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายายแป้งไม่รู้นะก็รู้ดีเคยด่ากันมาแล้วเสียงดังไป3บ้าน8บ้านเลยแต่ไม่มีวันเอาชนะยายเผาได้ยายเผาเสียงดังกว่าเถียงเก่งกว่ากูจะไปเอาของมึงทำไมอีแป้งคนอย่างกูไม่ใช่คนอย่างมึงนะอย่ามาใส่ความกันนะอีแป้งนะแกหัวงอกกันแล้วก็มึงย้ายหลักทำไมย้ายที่ไหนไม่ได้ย้ายก็นั่นไงเสายังใหม่ๆก็เห็นอยู่ก็ของเก่ามันผุมันหักกูก็เปลี่ยนใหม่เอาของใหม่มาใส่แล้วทำไมต้องขุดหลุมกินเข้ามาในบ้านกูก็หลุมเก่าแหละมึงอย่ามาใส่ความกันนะมึงนี่มันตอแหลจริงๆพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมาดูที่คนตอแหลหน้าด้านหน้าทนจริงๆพักเดียวยายแป้งหงอยเลยแกก็พาร่างอ้วนๆของแต่เดินกลับเข้าบ้านไปคนหน้าบางไม่มีวันทำอะไรแกได้หรอกก็เลยปรากฏว่าวันนั้นงานรุดหน้าไปดีมากย้ายได้5เสาด้วยกันพอเย็นตะวันร้อนแล้วต้องรีบหน่อยเดี๋ยวพวกมันกลับกันมาแกก็รีบเอามือดันไอ้พงหนามรั้วให้เข้าไปติดเสาเร็วๆด้วยความรีบร้อนท่าไหนไม่รู้ดันพรวดเข้าไปหนามเขี้ยวหมูมันทิ่มฉึกเข้ากลางฝ่ามือขวาโอ้ยแกร้องลั่นเลยไอ้ห่าเอ้ยตำมือกูได้ตำแล้วก็ฝังลึกคาเดอยู่แกสะบัดมือเร่าปรากฏว่าหนามหักคามือเลยไม่ว่าใครก็รู้ว่าไอ้หนามเขี้ยวหมูนี่มันร้ายกาจนะยาวงงอย่างกับเขี้ยวหมูป่าแล้วก็แหลมคมเวลาตำเข้าไปในเนื้อแล้วถอนออกยากเหลือเกินเพราะว่ามันโค้งงอนมันจะหักคาแล้วนี่ปรากฏมันหักคามือแกจริงๆแม้ว่าจะโดนหนามตำมือแต่ก็ต้องรีบทำงานให้เสร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เหงื่อแกก็แตกพลักนะหัวใจเต้นแรงตุกตักอยู่หน้าอกแหละพิษหนามเขี้ยวหมูนี่มันร้ายมากปวดหนึบแล้วก็ทวีความเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆแต่งานแกยังไม่เสร็จอ่ะแกจะปล่อยทิ้งคาเดี๋ยวไว้อย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันจะเห็นร่องรอยเห็นหลักฐานคาหนังคาเขาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าอีแป้งมาเห็นมันเอาผู้ใหญ่กำนันมาเล่นงานเอาแกก็รีบร้อนอย่างหนักหน้าดำคร่ำเคร่งมือก็ปวดแล้วแกก็เหนื่อยตาชักลายวูบวาบยังไงชอบคนแกไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะอยู่ๆหน้ามืดตื้อขึ้นมาดื้อๆมองอะไรไม่เห็นมือก็คว้าโน่นคว้านี่เปะปะแล้วก็ดับวูบไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าลูกหลานยายสำเภาจะกลับบ้านมาเห็นก็เป็นเวลาเกือบค่ำแล้วเขาก็ช่วยกันหามแกขึ้นบ้านนวดเฟ้นให้สูดดมยาหม่องยาดมแกค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมามองโน่นมองนี่อย่างแปลกใจนึกว่าตัวเองหลับไปก็ถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่ากลับมาก็เจอแกนอนอยู่ข้างรั้วแกก็นึกออกทันทีแกลุกขึ้นมานั่งหน้าตาตื่นถามลูกว่ารั้วเป็นยังไงมั่งลูกสาวก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะลูกสาวแกก็รู้ว่า
แม่ทำอะไรลูกสาวคนโตคนเนี้ยถึงจะรู้ว่าแม่ทำไม่ถูกต้องก็ไม่รู้จะทำยังไงกับแม่นะหนามที่ตำลึกหักคาในอุ้งมือนี่ลูกสาวช่วยบ่งออกแต่ว่ามันยากเจ็บแกก็บอกให้หยุดมันออกหมดหรือไม่ต้องออกหมดก็ไม่รู้ว่ามันฝังลึกอยู่ข้างในมองไม่เห็นตอนนั้นแต่ที่เห็นได้ก็คือไม่ทันข้ามคืนมันบวมเป่งขึ้นมาเลยแล้วแกก็จับไข้ตัวร้อนเป็นไฟก็นอนไม่หลับสิทีนี้ดิ้นทุรนทุรายปวดหนึบหนึบหนึบปวดอยู่ในมือข้างนั้นแหละตอนเช้านี่บวมเป่งขึ้นมามากกว่าเก่านะนิ้วทั้งห้ากางออกมายังกับมือยางอัดลมแล้วหนักด้วยนะหนักอึ้งจนยกแทบจะไม่ขึ้นปวดหนึบหนึบหนึบทรมานเหลือเกินทำให้แกต้องส่งเสียงร้องโอยโอยโอยหน้าเหี่ยวๆในบิดเบ้เหย่เกไปหมดลูกเขยไปตามหมอมารักษาหมอที่ว่าเป็นหมอยาในหมู่บ้านชื่อหมอหน่วงหมอหน่วงก็สะพายย่ามที่เต็มไปด้วยหยูกยารากไม้สมุนไพรหน้าไอ้ดำเนี่ยเพราะตัวแกดำแกอายุ60แล้วแต่แข็งแรงเวลาไม่มีใครเจ็บป่วยให้รักษาแกก็ทำนาทำไร่ตากแดดตากลมทุกวันทำไมจะไม่ดำทีนี้พอแกเห็นมือยายสำเภาแกก็ตกใจทำตาโตเลยโอ้โหมือใหญ่ยังกับใบตาลแล้วนี่หายายสำเภาเกิดมาแกไม่เคยพบเคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนมือยายสำเภาบวมใหญ่มากไม่นึกว่ามือคนธรรมดาเนี่ยมันจะใหญ่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้แกก็ตรวจดูเอามือจับคลำมันแข็งแข็งตึงตึงร้อนร้อนสงสัยจะเป็นหนองอยู่ข้างในอันดับแรกต้องบ่งเอาน้ำหนองออกก่อนแกก็พยายามบ่งท่ามกลางเสียงร้องโอยโอยโอยยายสำเภาเจ็บปวดใกล้จะขาดใจตายหมอก็บอกว่าหนามมันหักคาอยู่แกทนเอาหน่อยดิบ่งเอาหนามออกมาแต่กลับไม่มีน้ำหนองไหลออกมาเลยมันบวมยังกะเนื้อมันงอกขยายอยู่ในมืออย่างนั้นแหละหมอหน่วงก็ใช้ครกโขลกยากักกักเป็นยาสมุนไพรพอละเอียดก็เอามาพอกมือแล้วก็พันไว้ด้วยผ้าขาวบางบอกว่าอีกไม่กี่วันจะยุบว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมยุบเลยนอกจากไม่ยุบมันยังบวมเป่งมากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้งยายสำเภานอนปวดร้องโอยโอยโอยอยู่ทั้งคืนทั้งวันลุกขึ้นมานั่งก็ไม่บรรเทานอนลงไปอีกก็ยิ่งปวดหนักแกก็เลยเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างนั้นมือข้างซ้ายช่วยประคองมือข้างขวาที่หนักยังกระหินประคบประงมเพราะถ้าบังเอิญไปกระทบอะไรเข้ามันจะเจ็บปวดรวดร้าวจนน้ำตาร่วงเพาะเทียวแหละแกก็คิดอยู่บ่อยๆว่าทำไมมันถึงได้ทรมานอย่างนี้หมอหน่วงก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้สมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนอกจากที่ตัวจังหวัดรถยนต์ในหมู่บ้านก็ไม่มีเลยสักคันเดียวไม่อาจจะพาคนไข้ไปทางไหนกันได้ทั้งนั้นนอกจากไปหาหมอคนใหม่มารักษาก็เป็นหมอยาแผนโบราณอีก 3-4 หมอที่หมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่จะปวดมากขึ้นจนคนป่วยบอกทนไม่ไหวแล้วไม่เอาอ่ะพอถึงขั้นที่แกบอกว่าทนไม่ไหวก็ดูเหมือนว่าความเจ็บปวดจะลดลงก็ทำให้แกค่อยๆสงบมือนั้นก็ค่อยๆยุบจากบวมเป่งทุกคนก็พากันแปลกใจส่วนยายสำเภาน่ะดีใจมากแกก็ลุกนั่งกินข้าวกินปลาได้มีกำลังวังชารู้สึกดีอยู่ได้แค่วันเดียวเพราะตกกลางคืนเอาอีกแล้วมีสิ่งรบกวนแกอีกแกนอนไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งบนพึมพำพึมพำอยู่นอกมุ้งคลำไปตามเนื้อตัวแขนขาหลังไหล่ลูกสาวก็ถามทำไมไม่นอนนะแม่นกกูนอนไม่ได้มันเจ็บที่นอนมันแข็งได้ยังไงเอ็งไม่เห็นเหรออีชูหนามมันเต็มที่นอนไปหมดหนามอะไรอ่ะจะหนามอะไรซะอีกก็หนามแหลมแหลมมันอ่ะมันทิ่มตามกูนอนไม่ลงเลยหนามมันจะเข้าไปอยู่ในที่นอนได้ยังไงแม่ก็ลูกสาวก็รีบไปดูเอามือคลำคลำตบตบบนที่นอนก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรสะดุดมือเลยซ้ำลูบไปทั่วไม่มีฟูกก็อ่อนนุ่มดีแต่แม่บอกมันมีหนามเอ๊ะมันยังไงกันไม่มีหรอกแม่มีสิไม่มีมันจะตำกูเหรอฮะรื้อที่นอนดูก็ไม่เจออะไรเอามาสะบัดตั้งหลายหนหลายทีมันก็ไม่มีอะไรพอบอกแกว่าไม่มีหนามแกก็เอื้อมมือไปลูบบ้างเสร็จแล้วแกร้องลั่นสะบัดมือร่าวละโอ้ยไหนบอกไม่มีนะตำมือกูแทบพังทำยังไงแกก็ไม่ยอมนอนหนามแหลมคมเต็มที่นอนจะให้นอนได้ยังไงแกก็ต้องนั่งเอาหลังพิงข้างฝาโงกหลับอยู่ทุกคืนพอล้มตัวลงนอนก็ร้องโอ้ยโอ้ยโวยวายลั่นบ้านนะลุกขึ้นมาอีกตั้งแต่มือบวมนี่แกไม่ได้ลงไปจากบ้านอีกเลยจนหน้าน้ำหลากมาเยือนน้ำท่วมเจิงนองเต็มใต้ถุนบ้านแกก็ได้แต่นั่งมองน้ำสีขุ่นๆไปวันๆแกนั่งทางด้านหลังบ้าน
มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งมองไปยังขอบรั้วที่จมอยู่ในน้ำตั้งครึ่งเสร็จแล้วแกก็นั่งดูน้ำแล้วแกก็นึกถึงตัวเองแกมาจากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นอดอยากอดมื้อกินมื้อ5ชีวิตนี่แออัดยัดเยียดกันในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆหลังคามุงจากกินกันแต่ผักจิ้มน้ำพริกนาไร่ก็ไม่มีสักแปลงทำงานรับจ้างกันไปวันๆที่ดินทั้งหมดก็มีแต่ไอ้ที่ปลูกบ้านแปลงเล็กๆอยู่แปลงเดียวเท่านั้นแหละตัวยายสำเภาเองเนี่ยแกเป็นลูกสาวคนเล็กที่นับว่าโชคดีกว่าพี่สาว2คนเพราะว่าแกได้แต่งงานกับผู้ชายที่พอมีพอกินแต่งงานแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายก็ยกที่นาให้15ไร่ต่อมาก็ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินพอซื้อที่นาเพิ่มได้อีก10ไร่แกก็นึกอยากได้ใครดีขึ้นมาตั้งแต่เห็นที่ดินที่เป็นทางเดินปากตรอกบ้านยายแป้งบ้านน้ำนันรวยแต่ทางเดิมนั้นกว้างขวางตัวนั้นที่บ้านแกอยู่นี่แม้ว่ามันจะกว้างอยู่แล้วแต่ก็อยากจะให้มันกว้างออกไปอีกแล้วก็ไม่เห็นจะยากเลยขอบรั้วเขตชั้นก็ไม่ได้แน่นหนาแข็งแรงอะไรแค่รั้วหนามผุๆเสาหินฝังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าเจอก็ขูดย้ายมันไปด้วยไม่เห็นจะลำบากยากเย็นอะไรแกจะลงมือตั้งหลายหนหลายคราวแต่ผัวไม่เห็นทุกทีพอเขารู้ว่าแกจะทำอะไรเขาก็ห้ามอย่าไปเอาของเขาหนาฮะมันบาปนะเกิดชาติหน้าแกต้องไปชดใช้กรรมในเยเผาแล้วที่สำคัญมันจะมีเรื่องมีราวบาดหมางกันคนอื่นเขารู้นะอับอายขายขี้หน้าเขาเสียชื่อเสียเสียงหมดแกก็เลยหยุดเพราะผัวแกพูดอย่างนั้นแต่พอผัวตายในแกล่วงเลยวัยกลางคนมาแล้วลูกเต้าโตหมดช่วยงานได้แกก็ไม่ค่อยได้ไปนาไปไร่แกก็เลยลงมือทำไอ้อย่างที่แกคิดไว้ตั้งแต่ก่อนนั่นแหละนะมันก็ไม่ยากอย่างที่แกคิดเอาไว้จริงๆซะด้วยแต่แกไม่เคยคิดว่ารุกรั้วบ้านคนอื่นนะมันจะเป็นเวรกรรมติดเนื้อติดตัวแค่คิดอย่างเดียวไม่มีใครเห็นว่าอย่างนั้นมาชักจะคิดได้ก็ตอนที่มาป่วยนี่แหละแกไม่เคยล้มตัวลงนอนได้สบายสักคืนเดียวนอนที่ไรก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บปวดแปลบๆเหมือนกับถูกหนามแหลมคมทิ่มแทงแกก็ยังต้องนั่งโงกหลับอยู่มือก็บวมเป่งขึ้นมาอีกทำพิษให้แกเจ็บปวดขึ้นมากยิ่งขึ้นก็จับไข้เลยทีนี้ตัวร้อนจี๋ไม่ว่ากลางวันกลางคืนก็ร้องแต่ว่าปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินยกมือใหญ่เถอะทะสายไปสายมามืออีกข้างก็จับประคองไว้แกนั่งหลับของแกอยู่เป็นเดือนๆที่น่าตกใจในเวลาต่อมาก็คือลูกสาวของแกสังเกตเห็นว่ามือน่ะมันเริ่มเน่าแผลที่กลางฝ่ามือพุพองขึ้นมาใส่ยาอะไรๆก็ไม่ดีขึ้นกลับยิ่งหนักปากแผลยิ่งขยายกว้างลึกลงไปจนเห็นเนื้อสีแดงๆกลิ่นเหม็นเน่านี่โชยออกมาจากมือแกนั่งเอาหลังพิงข้างฝาบ้านบ่นเพ้อใช้มือเน่าๆ นะผลักดันอากาศเออเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยวะเอาอีกนิดนึงปากก็พึมพำเบาๆไปด้วยริมฝีปากที่เคยแดงเคลอะด้วยหมากพลูตอนนี้ซีดเซียวแห้งผากแกไม่ได้กินหมากมานานไม่มีกระใจจะเคี้ยวไม่นึกอยากเลยแต่ที่แกทำอยู่ก็คือบางทีก็เรียกหาเสียมเสียมอยู่ไหนเนี่ยหาใครเอาเสียมไปไหนไว้ฮะมันอยู่ไหนหาไม่เจอเลยแกก็ควานมือหาอยู่ไปมากลางดึกสงัดคืนหนึ่งลูกหลานสะดุ้งตื่นกันหมดบ้านลูกสาวมาดูเห็นแม่นั่งยองๆทำท่าแปลกๆเอาไม้ค้ำแผงมาทิ่มกระแทกพื้นกระดานกุกกุกกุกแม่แม่ทำอะไรอ่ะแกไม่ตอบอ่ะทำท่าเหมือนกับกำลังใช้เสียมขุดหลุมถือไม้นั้นด้วยมือเพียงข้างเดียวน้ำที่ท่วมค่อยๆลดลงทีละน้อยจนในที่สุดก็เหลือแต่โคลนเลนเหลวๆแล้วน้ำที่ขังอยู่ตามแอ่งลึกที่ลาดต่ำตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างอากาศที่หนาวมาหลายวันแล้วก็หนาวเย็นมากขึ้นหัวค่ำวันนั้นยายสำเภาพูดเพ้อคลั่งสั่งลูกสาวให้ระวังขอบรั้วสีหน้าสีตาก็กำชับกำชามั่นเหมาะเชียวเอ็งต้องระวังนะอีชูอีแป้งมันจ้องอยู่อย่าเผลอเป็นอันขาดแม่แม่นอนเถอะแม่อย่าลืมที่แม่สั่งนะต้องระวังอีแป้งนะคืนนั้นแกทุรนทุรายอย่างหนักตะเกียกตะกายจะไปที่ไหนสักแห่งตาให้ลืมโพรงแต่ว่าเหมือนกับมองอะไรไม่เห็นเป็นอะไรอะแม่แม่เป็นอะไรแกก็ไม่ตอบแต่คลานไปด้วยสองเข่าและข้อศอกทั้งคู่นะก้มคุดคู้คลานไปลูกสาวก็ลากตัวกลับมาจะให้เข้ามุ้งแกก็ขืนตัวไว้แต่ว่าในที่สุดก็เอาแกเข้ามุ้งจนได้แล้วดึกสงัดคืนนั่นเองยายสำเภาก็พลัดตกบ้านทางด้านหลังตรงช่องที่แกชอบไปนั่งมองดูขอบรั้วหัวทิ่มจนกระทั่งใบหน้าจมลึกอยู่ในโคลนพวกเขาเห็นแกในตอนเช้าที่ลมหนาวกำลังพัดโชยแล้วมันก็พัด
มาพร้อมกับพัดพาเอาวิญญาณของยายสำเภาลาลับล่วงไปในวันนั้นด้วยครับนั่นเป็นเรื่องเวรกรรมบาปบุญที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีครับในสังคมชนบทนี่การคำนึงถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษยังมีทัศนคติแนบแน่นไปกว่าคนกรุงส่วนใหญ่ความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันยังหาได้ในสังคมบ้านนอกแต่ก็ยังว่าแล้วครับเมื่อมีสังคมมนุษย์ขึ้นที่ไหนไม่ว่าทั้งบ้านนอกทั้งในกรุงมันก็ต้องมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปในมั่นนี่เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก40เป็นชาวนาชนบทที่มีร่างกายบึกบึนแข็งแรงทั่วตัวแกมีแต่รอยสักรูปแปลกๆเพราะว่าตอนหนุ่มแกเคยเป็นนักเลงดังทั้งลักทั้งขโมยเอาทุกอย่างเคยถูกทางการเขาเชิญตัวไปอบรมในเรือนจำหลายครั้งตราบจนกระทั่งมามีลูกมีเมียในมั่นก็เลิกประพฤติตัวเหนือขอบเขตเป็นพลเมืองกลางๆคือไม่ดีไม่ร้ายแต่ก็ยังพิสมัยในควันฝิ่นฟันกัญชาอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวนอกจากนี้นายมั่นก็ยังเป็นนักดื่มเหล้าตัวฉกาจมีความสามารถพิเศษในการสรรหาสิ่งแปลกๆมาเป็นอาหารสำหรับแกล้มเหล้าอาทิเช่นเต่าบ้างคางคกหอยงูตะกวดหรือว่าพวกหนูนกต่างๆเป็นต้นสัตว์ประเภทนี้ถ้าวันไหนโคจรมาเจอนายมั่นเขาก็เป็นอันว่าถึงเวลาหมดอายุเตรียมตัวลงกระทะผัดเผ็ดแกล้มเหล้าได้สมัยเด็กๆในคุณสุนทรที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเคยเห็นนายมั่นประกอบอาหารจากสัตว์ประเภทนี้ด้วยกรรมวิธีแปลกๆภาพที่ได้เห็นติดตาและยังจำได้ก็คือภาพที่ในมั่นก่อไฟด้วยควางข้าวขนาดย่อมแล้วก็โยนเต่านาตัวเคืองลงไปครั้งละหนึ่งหรือสองตัวเต่าเมื่อถูกไฟร้อนลวกมันก็คลานต้วมเตี้ยมหนีตายออกมาอย่างน่าสงสารแต่ในมั่นก็จับมันแล้วก็โยนเข้าไปใหม่แล้วก็จับหงายท้องเอาไว้เต่าก็เดินไม่ได้ต้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในกองเพลิงที่ร้อนระอุขาทั้งสี่ก็ปัดไปเหมือนจะขอความช่วยเหลือคอก็ยืดยืดหดหดในไม่ช้ามันก็ขาดใจตายเปลวไฟแดงฉานร่างเต่าดำเมื่อมเนี่ยปากค่อยๆอ้าพร้อมกับคอที่พองยืดออกมาแล้วภายในก็ระเบิดปุ๊บเป็นฟองฟู่ออกมาจากซอกขาหลังเสียงฉี่ในมั่นก็พลิกกลับไปกลับมาค่อยๆเติมเชื้อไฟทีละน้อยจนกระทั่งเนื้อเต่าสุกพอดีจนได้ที่แล้วก็เขี่ยออกมาจัดการสับกระดองออกเอาเครื่องในปรุงกับเครื่องเทศที่เตรียมไว้ก็กลายเป็นกับแกล้มอันโอชะของบรรดาขี้เมาที่ตั้งวงรออยู่ท่ามกลางเสียงสวนเสเฮฮาอย่างสำราญใจการเวลาล่วงเลยมาจนกระทั่ง6-7 ปีผ่านไปไม่ทำให้นายมั่นลดการดื่มเหล้าเลยแต่กลับหนักยิ่งกว่าเก่ากลายเป็นขี้เมาขนานแท้เมาตั้งแต่เช้าจนจรดค่ำวันไหนถ้าบ้านใครมีงานศพจะต้องมีนายมั่นไปเมาแอนอยู่บ้านนั้นหรือไม่ว่าบ้านไหนจะมีงานมงคลอะไรก็ตามน้อยครั้งที่นายมั่นจะไม่โผล่ไปโดยที่เจ้าภาพไม่ได้เชื้อเชิญแล้วตอนขากลับก็หอบเอากลิ่นเหล้าคลุ้งกลับมาด้วยนะบางครั้งนี่ฟุบอยู่กลางทางนอนยันเช้าก็มีลูกเมียนายมั่นก็เอือมระอาเหลือเกินประกอบกับอายชาวบ้านเขาด้วยที่พ่อตัวเป็นแบบนี้ทั้งลูกชายลูกสาวก็หนีก็ไปทำงานกรุงเทพก็ส่งเงินมาให้ใช้มั่งส่วนนาที่นายมั่นทำก็เป็นที่นาที่เช่าเขาแล้วก็เลิกทำในที่สุดมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนเมียของแกก็เก็บผักหาปลาไปตามเรื่องนะคุณสุนทรก็เคยเตือนนายมั่นเสมอถึงความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจแต่ว่านายมั่นก็ไม่ฟังจนเมียของแกเอือมระอาราข้อไปเองหน้าเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเทศกาลปีใหม่เวียนเข้ามาบรรจบอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะเป็นประเพณีเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ต้องฉลองกันให้สุดขีดเหล้าร้องรำทำเพลงจนบางครั้งก็มีเรื่องราวถึงฆ่ากันตายด้วยฤทธิ์เหล้าคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนนั้นนายมั่นก็อาศัยการกินฟรีไปดื่มฉลองส่งท้ายปีเก่าตามงานที่เขาจัดนายมั่นกับกลุ่มคอเหล้าประมาณ3-4 คนร่วมมหกรรมบันเทิงกับชาวบ้านด้วยโดยไม่ได้คำนึงถึงวัยอันล่วงเลยของตัวว่ามันสมควรหรือไม่ทั้งที่งานนะมีแต่พวกวัยรุ่นทั้งนั้นเลยตีหนึ่งกว่างานถึงเลิก
นายมั่นก็หอบสังขารที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์กลับกระต๊อบริมทุ่งซึ่งเป็นสถานที่ไว้กองฟอนข้าวเพื่อจะนวดในวันต่อไปเจ้าของข้าวก็ว่าจ้างนายมั่นมานอนเฝ้าข้าวนายมั่นกลับมาถึงกระต๊อบก็เสือกตัวนอนหลับไปทันทีด้วยฤทธิ์เมาเสร็จแล้วคืนนั้นโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบสันนิษฐานว่าบุหรี่ที่นายมั่นสูบจะยังดับไม่หมดแต่นายมั่นเผลอหลับไปก่อนไฟบุหรี่ก็ลามเลียไปติดสังข้าวที่รองนอนแล้วลมทุ่งก็กระพือพัดไฟลุกพรึบอย่างรวดเร็วกระต๊อบที่นายมั่นอาศัยนอนจะเรียกว่าซุ้มก็ได้เพราะว่าทำด้วยสังข้าวเป็นส่วนใหญ่ไฟก็ลุกเร็วกว่านายมั่นจะรู้ตัวแล้วฤทธิ์แห่งความเมาไฟก็คลอกตัวนายมั่นเต็มแล้วลมทุ่งมันก็กระพืออย่างกับเป็นใจเปลวไฟโชช่วงมองเห็นแต่ไกลในความมืดกว่าจะมีคนเห็นนายมั่นก็กลายเป็นศพไปซะแล้วกว่าจะมีคนรู้นี่ไฟก็ดับไปแล้วพร้อมกับชีวิตของนายมั่นรุ่งเช้าข่าวร้ายโจดจันไปทั่วตำบลมีคนหลั่งไหลมาดูศพกันเยอะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็มีคุณสุนทรอยู่ด้วยสภาพศพของนายมั่นยังติดตาคุณสุนทรมาอยู่จนกระทั่งถึงบัดนี้ท่ามกลางเท่าฐานสังข้าวอันดำเนี่ยศพในมั่นในดำมาเมื่อมผิวหนังบวมพองบางแห่งก็ย่นผมที่หัวนี่โกรนหมดละปากอ้าแยกเกี้ยวมือเท้ากลางหนังท้องนี่ปริออกไส้ทะลักออกมาส่งกลิ่นเหม็นฉุนคุณสุนทรรีบเดินหนีออกมามาอาเจียนอยู่พักใหญ่กว่าตำรวจจะมาชันสูตรพลิกศพก็สายมากแล้วชาวบ้านต่างก็เศร้าสลดสังเวชใจในการตายของในมั่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญคุณโทษซึ่งก็จะยกเอาเป็นอุทาหรณ์ไว้สอนลูกสอนหลานต่อไปแล้วเนื่องจากเหตุนี้เองในเวลาต่อมาเนี่ยคุณสุนทรบอกว่าเห็นเต่าที่ไหนเป็นต้องนึกถึงในมั่นทุกทีไปเพราะว่าสภาพศพในมั่นมันเหมือนกับเต่าที่ในมั่นเคยเผาไม่มีผิดเลยครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ